สสารมืดที่แท้คือสิ่งใดและมีต้นกำเนิดมาจากไหนนั่นยังคงเป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ไม่อาจให้คำตอบได้ชัดเจนแต่ล่าสุดมีผู้เสนอแนวคิดใหม่ซึ่งสันนิษฐานว่าสสารลึกลับนี้อาจมาจากกระบวนการคู่ขนานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์บิ๊กแบงหรือการขยายตัวครั้งใหญ่ที่ให้กำเนิดเอกภพเมื่อ 13,800 ล้านปีก่อนศาสตราจารย์แคทเธอรีนฟรีสและดร.มาร์ตินวอล์ฟกังวิงเคลอร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินของสหรัฐได้เผยแพร่บทความว่าด้วยต้นกำเนิดของสสารมืดคือคลื่นความโน้มถ่วงบางชนิดลงในเว็บไซต์คลังเอกสารวิชาการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เขียนบทความดังกล่าวระบุว่าเหตุการณ์บิ๊กแบงนั้นอาจเป็นเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านซึ่งในขณะที่เกิดการแผ่รังสีและการขยายตัวครั้งใหญ่ของอนุภาคทั่วไปที่เรารู้จักกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าบิ๊กแบงมืดก็ทำให้เกิดการขยายตัวครั้งใหญ่ของสสารมืดในเอกภพไปพร้อมกันก่อนหน้านี้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์สันนิษฐานกันว่าสสารมืดเกิดขึ้นภายในกระบวนการที่ติดตามมาหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงสิ้นสุดลงโดยสนามควอนตัมที่ผลักดันการขยายตัวของเอกภพในช่วงไม่ถึง20นาทีแรกจะสลายไปและกลายเป็นอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างของนิวเคลียสอะตอมหรือพื้นฐานของสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเองอย่างไรก็ตามยังคงมีสนามควอนตัมบางประเภทที่ไม่สลายตัวหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงซึ่งสนามควอนตัมพิเศษนี้ให้กำเนิดสสารมืดในภายหลังเมื่อเอกภพขยายตัวมากขึ้นและเริ่มเย็นตัวลงทว่าข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสสารมืดข้างต้นออกจะคลุมเครือทั้งไม่สู้สอดคล้องกับคำอธิบายกระบวนการก่อกำเนิดนิวเคลียสในเหตุการณ์บิ๊กแบงที่นักฟิสิกส์ใช้กันอยู่เท่าใดนักศาสตราจารย์ฟรีสและดร.วิงเคลอร์จึงเสนอกรอบแนวคิดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ว่าสสารมืดนั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์บิ๊กแบงคู่ขนานหรือบิ๊กแบงมืดซึ่งเป็นกระบวนการก่อตัวของสสารมืดที่แยกออกไปโดยเฉพาะบทความของศาสตราจารย์ฟรีสและดร.วิงเคลอร์ระบุว่าหากการขยายตัวครั้งใหญ่ของสสารมืดหรือเหตุการณ์บิ๊กแบงมืดมีอยู่จริงการขยายตัวนี้จะต้องเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาไม่เกิน1เดือนหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงของสสารธรรมดาทั่วไปเราสามารถค้นหาร่องรอยที่เป็นหลักฐานของเหตุการณ์บิ๊กแบงมืดนี้ได้จากคลื่นความโน้มถ่วงที่ถูกปลดปล่อยออกมาในเหตุการณ์ดังกล่าวและน่าจะยังคงหลงเหลืออยู่ในเอกภพยุคปัจจุบันซึ่งข้อมูลจากระลอกคลื่นที่เดินทางไปทั่วห้วงจักรวาล นี้จะบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์บิ๊กแบงมืดนี้ได้และเมื่อไม่นานมานี้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสำรวจพลังงานมืดหรือ DES ได้ทำการพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์อีกครั้งและพบว่าแนวคิดที่มีอายุกว่า100ปีนี้ยังคงมีความถูกต้องแม่นยำในแง่ที่ว่าค่าความโน้มถ่วงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนับตั้งแต่จักรวาลถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว 13,800 ล้านปีก่อนเดิมทีนั้นโครงการ DES ต้องการตรวจสอบความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของพลังงานมืดในทุกช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของจักรวาลเพื่อพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่ว่าเหตุใดจักรวาลหรือเอกภพขยายตัวด้วยอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 8,000 ล้านปีหลังเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงแต่กลับมาเริ่มขยายตัวด้วยอัตราเร่งเมื่อ 5,000 ล้านปีก่อนปรากฏการณ์นี้อาจเป็นเพราะอิทธิพลของพลังงานมืดหรือเป็นเพราะความโน้มถ่วงของจักรวาลที่คอยเหนี่ยวรั้งวัตถุอวกาศเข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนมีค่าเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นได้
ซึ่งหากกรณีหลังเป็นจริงก็เท่ากับว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ทำนายผิดพลาดเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุที่ทำให้เอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของ DES ใช้กล้องโทรทัศน์ในประเทศชิลีศึกษาภาพกาแล็กซีต่างๆในระยะ 5,000 ล้านปีแสงจากโลกโดยมองผ่านสิ่งที่เรียกว่าเลนความโน้มถ่วงอย่างอ่อนภาพจำลองกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Roman ที่จะใช้สำรวจพลังงานมืดในอนาคตปรากฏการเลนความโน้มถ่วงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อแสงที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศลึกอันไกลโพ้นถูกทำให้บิดเบี้ยวโค้งงอขณะเฉียดผ่านวัตถุมวลมากที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลอย่างเช่นหลุมดำหรือกระจุกกาแล็กซีต่างๆทำให้เกิดการขยายภาพกาแล็กซีอายุเก่าแก่ที่อยู่ห่างไกลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งยังดูบิดโค้งเป็นวงแหวนมากขึ้นเหมือนกับใช้เลนของแว่นขยายส่องดูนั่นเองการบิดเบี้ยวของปริภูมิเวลาซึ่งปรากฏในภาพของกาแล็กซีโบราณที่มองผ่านเลนความโน้มถ่วงนั้นสามารถนำมาคำนวณเพื่อทราบถึงค่าความโน้มถ่วงในแต่ละช่วงเวลาของจักรวาลได้ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าค่าดังกล่าวค่อนข้างคงที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 5,000 ล้านปีที่เอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บใช้เลนความโน้มถ่วงจับภาพดาราจักรที่อยู่ไกลนับหมื่นล้านปีแสงได้มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นลงในวารสาร Physical Review D ของสมาคมฟิสิกส์อเมริกันโดยทีมผู้วิจัยระบุว่าการตรวจสอบครั้งนี้ยังคงพิสูจน์ยืนยันทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ว่าถูกต้องและแม่นยำแต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลจากพลังงานมืดที่อาจมีต่อการขยายตัวด้วยอัตราเร่งของเอกภพจะยังคงเป็นปริศนาที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปในปีหน้าองค์การอวกาศยุโรปจะส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดออกสำรวจสสารมืดและพลังงานมืดในห้วงอวกาศรวมทั้งตรวจวัดการขยายตัวด้วยอัตราเร่งของเอกภพให้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยส่วนองค์การนาซาของสหรัฐนั้นมีแผนจะส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Roman ออกปฏิบัติภารกิจแบบเดียวกันในปี2027ข้างหน้านี้หนึ่งในสิ่งที่ลึกลับที่สุดในโลกฟิสิกส์ยุคปัจจุบันคือสสารมืดสสารทั้งหมดที่มีอยู่รอบตัวเราที่ประกอบขึ้นเป็นตารางธาตุข้าวของเครื่องใช้ร่างกายสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแสงและแม้แต่ดาวฤกษ์ทั้งหมดบนท้องฟ้า
คิดเป็นสัดส่วนเพียง 5% ของมวลสารและพลังงานทั้งหมดในเอกภพที่เหลืออีกราวๆ 27% เป็นสสารมืดและอีก 68% เป็นพลังงานมืดพลังงานมืดคือสิ่งที่ทำให้เอกภพของเราขยายตัวด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนสสารมืดเป็นสิ่งที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแสงหรือแรงใดๆเลยนอกจากแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงพื้นฐานที่อ่อนกำลังที่สุดในธรรมชาตินักฟิสิกส์ตรวจจับสสารมืดได้ทางอ้อมจากความเร็วของการหมุนกาแล็กซีที่ผิดไปจากทฤษฎีแรงโน้มถ่วงปกติคือบริเวณขอบกาแล็กซีต่างๆมีอัตราการหมุนเร็วเกินกว่าที่แรงโน้มถ่วงจากสสารที่มองเห็นจะดึงดูดไว้ได้นักฟิสิกส์จึงเชื่อว่ามีสิ่งที่เรียกว่าสสารมืดส่งแรงโน้มถ่วงมาดึงดูดจนมวลสารในกาแล็กซีให้เกาะกลุ่มและมีความเร็วการหมุนสูงอย่างที่สังเกตได้นอกจากนี้นักฟิสิกส์ยังพบหลักฐานอื่นๆอีกมากมายที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสสารมืดรวมทั้งพบว่าแรงโน้มถ่วงของสสารมืดนั้นส่งผลต่อโครงสร้างของกาแล็กซีและเอกภพในภาพรวมอย่างยิ่งแต่ตัวตนของสสารมืดนั้นคืออะไรนั่นยังคงเป็นปริศนานักฟิสิกส์ระดับหัวกะทิจากทั่วโลกรวมทั้งสถาบันวิจัยต่างๆร่วมมือกันทำการทดลองมากมายเพื่อหาคำตอบว่าสสารมืดประกอบขึ้นจากอนุภาคอะไรและมีคุณสมบัติอะไรบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าสสารมืดนั้นประกอบขึ้นจากอนุภาคอะไรกันแน่ล่าสุดทีมนักฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยซาราโกซาประเทศสเปนพบว่าสสารมืดกำลังเคลื่อนผ่านโลกของเราด้วยความเร็วประมาณ500กิโลเมตรต่อวินาทีในลักษณะชนกันแบบประสานงาความเร็วที่สูงขนาดนี้ทำให้นักฟิสิกส์เรียกว่าพายุเฮอริเคนของสสารมืดในงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review ดีดาวเทียมไกอาที่มีภารกิจทำแผนที่ทางช้างเผือกอย่างละเอียดค้นพบกลุ่มดาวฤกษ์ 30,000 ดวงเคลื่อนที่เป็นขบวนในทิศทางเดียวกันเรียกรวมๆกันว่า S1 นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามันน่าจะเป็นซากกาแล็กซีแคระที่เคยถูกทางช้างเผือกของเรากลืนกินดังนั้นมันจึงมีสสารมืดเป็นองค์ประกอบข้อสรุปดังกล่าวมาจากการนำข้อมูลจากดาวเทียมไกอาและกล้องโทรทัศน์ในโครงการ Sloan Digital Sky Survey มาวิเคราะห์ทำให้รู้ตำแหน่งและความเร็วที่ชัดเจนของกลุ่มดาวฤกษ์ S1 รวมทั้งรู้ว่ามวลของกาแล็กซีแคระก่อนที่จะถูกทางช้างเผือกของเราดูดกลืนน่าจะมีค่าราวๆ 10,000 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์แม้ว่าในปัจจุบันนักฟิสิกส์จะไม่ทราบว่า S1 มีสสารมืดอยู่ในปริมาณมากแค่ไหนแต่ก็น่าจะมีมากพอสมควรแม้การปะทะกันระหว่างโลกกับสสารมืดนั้นจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวเราเพราะสสารมืดนั้นแทบไม่ส่งปฏิกิริยาใดๆต่อสสารทั่วไปแต่ทีมนักฟิสิกส์เสนอว่าเครื่องตรวจจับสสารมืดต่างๆทั่วโลกอาจใช้เหตุการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาสสารมืดได้งานวิจัยนี้เสนอว่าเราอาจตรวจจับได้คือ WIMP และ ExynWIMP ย่อมาจาก Weakly Interesting Massive Particleเป็นอนุภาคเชิงทฤษฎีที่นักฟิสิกส์เชื่อว่าเป็นส่วนประกอบของสสารมืดโดย WIMP เป็นอนุภาคที่มีมวลมากเคลื่อนที่ช้าและไม่มีประจุไฟฟ้าส่วน Exynเป็นอนุภาคที่นักฟิสิกส์ยังไม่สามารถตรวจพบได้แต่บางทฤษฎีเสนอว่ามันมีอยู่จริงโดย Exynไม่มีประจุไฟฟ้าและมีมวลน้อยกว่าอิเล็กตรอนราวๆ500ล้านเท่าซึ่งนับว่าเบามากที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์หลายคนก็พยายามหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วสสารมืดมันคืออะไรกันแน่แต่ไม่ว่าจะพยายามค้นหาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไหนหรือใช้คลื่นความถี่อะไรก็ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของมันได้เลยเนื่องจากสสารมืดที่ว่านี้ไม่ดูดซับสะท้อนหรือปล่อยคลื่นแม่เหล็กอะไรออกมาทั้งสิ้นแต่เพราะสสารมืดมีมวลมหาศาลขนาดที่สามารถหน่วงทุกสิ่งในกาแล็กซีเอาไว้ได้เราจึงจะรู้ได้ว่าสสารมืดนี้มันมีอยู่ก็ต่อเมื่อมองหาความโน้มถ่วงระหว่างวัตถุบนท้องฟ้าเท่านั้นแล้วถ้าหากวันหนึ่งเราสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของสสารมืดได้อย่างชัดเจนแล้วก็เราอาจจะสามารถไขความลับของจักรวาลได้อีกมากมายเลยทีเดียวเพราะถึงอย่างไรสสารมืดก็เป็นสสารที่มีมวลมากที่สุดในจักรวาลไม่แน่ว่าบางทีมันอาจจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าแท้จริงแล้วเอกภพนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีระบบอย่างไรบ้างแต่ในทางกลับกันถ้าหากมีใครพิสูจน์ได้ว่าสสารมืดไม่มีอยู่จริงแสดงว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาตลอดทั้งชีวิตนั้นผิดทั้งหมดเพราะว่าสสารมืดปรากฏตัวอยู่ในหลายทฤษฎีมากเมื่อเร็วๆนี้ดร.มิคาอิล บาสเกนอฟและศาสตราจารย์แดเนียล วัต
นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยยอร์กประเทศอังกฤษประกาศว่าพวกเขาได้ค้นพบอนุภาคที่น่าจะเป็นสสารมืดตัวใหม่แล้วและมันก็คือ D-star hexaquark หรือ D-2380 นั่นเองการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Physics G วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยทางทฤษฎีและการทดลองทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ฟิสิกส์อนุภาคและดาราศาสตร์โดยในวารสารระบุว่าอนุภาคตัวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของ hexaquark อันเป็นกลุ่มอนุภาคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยควาร์ก6ตัวหรือ antiquark อะไรก็ได้6ชนิดซึ่งต่างจากอนุภาคทั่วไปที่ประกอบด้วยควาร์ก3ตัวอย่างแบริออนที่เกิดจากโปรตอนและนิวตรอนโดยเจ้าแบริออนนี้ก็จะรวมตัวกันเป็นสสารสามัญที่เราเห็นได้ทั่วไปในจักรวาลอีกทีนึงนอกจากนี้ในงานวิจัยยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเจ้า D-2380 ที่เราค้นพบนี้เป็นอนุภาคแบบโบซอนหรือก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็นสสารควบแน่นโบไอน์สไตน์ได้หรือก็คือ D-2380มีสถานะเป็นสสารที่5นอกเหนือจากของแข็งของเหลวก๊าซและพลาสมาฟังดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะคะแต่อันที่จริงแล้วตามหลักของฟิสิกส์ควอนตัมขั้นสูงสสารทั้งหมดจะมีอยู่5สถานะและสถิติของโบลซ์ไอน์สไตน์ก็สามารถอธิบายได้ว่าสสารที่5มีอยู่จริงได้เกิดจากการควบแน่นของแก๊สในกลุ่มโบซอนหลังได้รับความเย็นจนถึงจุดศูนย์องศาสมบูรณ์ส่งผลให้อะตอมหยุดเคลื่อนไหวผลลัพธ์ที่ได้นี้มันน่าตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะมันไม่ต้องใช้แนวคิดทางฟิสิกส์อะไรใหม่เลยศาสตราจารย์วัตกล่าวหรือก็คือนักฟิสิกส์สามารถใช้แนวคิดที่มีอยู่แล้วในการอธิบายอนุภาคตัวใหม่นี้ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยคิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมารองรับเลยทั้งนี้การค้นพบดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นสุดท้ายแล้วเราก็ยังคงต้องพยายามศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดและเจ้าอนุภาคตัวใหม่นี้ต่อไปแต่ถึงแม้ทฤษฎีที่เราพูดถึงกันวันนี้จะเป็นเพียงแค่การค้นพบเล็กๆแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้เราเข้าใกล้คำตอบของจักรวาลมากยิ่งขึ้นไม่แน่นะคะว่าวันหนึ่งเราอาจจะสามารถไขความลับทั้งหมดในจักรวาลนี้ก็เป็นได้การที่นักฟิสิกส์ยังไม่สามารถตรวจจับอนุภาคสสารมืดได้สักทีทำให้เกิดทฤษฎีมากมายที่เชื่อว่าสสารมืดไม่มีอยู่จริงแต่กฎแรงโน้มถ่วงที่มีอยู่ต้องได้รับการปรับปรุงต่างหากแต่ไม่ว่าความจริงของเอกภพจะเป็นอย่างไรก็ล้วนแล้วแต่น่าตื่นเต้นเพราะถ้าสสารมืดมีจริงคำถามคือมันประกอบจากอนุภาคอะไรกันแน่และมันมีบทบาทอะไรต่อเอกภพบ้างถ้าสสารมืดไม่มีอยู่จริงนั่นหมายความว่าทฤษฎีความโน้มถ่วงของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่สร้างขึ้นมาอาจจะต้องถูกปรับโครงสร้างกันครั้งใหญ่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้อาจตรงกับที่ใครบางคนกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่มนุษย์รู้นั้นเป็นเพียงหยดน้ำแต่สิ่งที่ไม่รู้นั้นคือมหาสมุทรจักรวาลของเราเริ่มต้นด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงเมื่อประมาณ 13,700 ล้านปีก่อนจักรวาลยุคต้นประกอบด้วยพลาสมาที่ร้อนและมีความหนาแน่นสูงมากด้วยอนุภาคของแสงหรือโฟตอนและอนุภาคของสสารที่มีประจุหรือไอออนเช่นโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนจักรวาลช่วงเวลานี้มีลักษณะทึบแสงต่อมาประมาณ 380,000 ปีหลังจากบิ๊กแบงจักรวาลเย็นตัวลงอะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียมได้เริ่มก่อตัวเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารีคอมบิเนชัน
อะตอมเกือบทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นอะตอมไฮโดรเจนมีสภาวะเป็นกลางซึ่งก็คืออะตอมของไฮโดรเจนที่มีโปรตอน1ตัวและอิเล็กตรอน1ตัวซึ่งไม่มีประจุโดยรวมนั่นเองซึ่งทำให้แสงเดินทางได้อย่างอิสระเป็นครั้งแรกเนื่องจากแสงนี้ไม่ได้กระจัดกระจายเนื่องจากอิเล็กตรอนอิสระอีกต่อไปจักรวาลก็ไม่ทึบแสงอีกต่อไปในช่วงเวลานี้เกิดรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลที่ทำให้จักรวาลมีลักษณะโปร่งใสอย่างไรก็ตามหลังจากที่ Cosmic Microwave Background หรือ CMB ถูกตราตึงบนจักรวาลจักรวาลกลับกลายเป็นทึบแสงอีกครั้งการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMB เป็นการส่งผ่านพลังงานความร้อนในลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเป็นรังสีที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลที่เกิดขึ้นเมื่อ 380,000 ปีหลังการเกิดบิ๊กแบงจักรวาลในขณะนั้นมีอุณหภูมิและความหนาแน่นที่สูงมากทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในช่วงรังสีแกมมาและรังสี X ที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่ของคลื่นสูงและมีพลังงานสูงมากแต่เนื่องจากจักรวาลมีการขยายตัวกว้างขึ้นตลอดเวลาทำให้จักรวาลมีอุณหภูมิลดต่ำลงเป็นสาเหตุทำให้ความยาวคลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวเพิ่มขึ้นหรือความถี่ของคลื่นลดลงและมีการถ่ายเทพลังงานออกมาจนกระทั่งความยาวคลื่นของ CMB ยาวกว่าแสงที่มองเห็นได้นั่นก็คือคลื่นอินฟราเรดและการแผ่รังสีของ CMB ถูกดูดซับอย่างรวดเร็วโดยก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นกลางและมีความหนาแน่นสูงที่เติมเต็มจักรวาลในช่วงเวลานี้ทำให้จักรวาลทึบแสงนั่นเองสิ่งที่ตามมาคือช่วงเวลาที่จักรวาลมืดสนิทยังไม่มีแหล่งกำเนิดแสงเช่นดาวหรือกาแล็กซี่ใดๆที่จะทำให้จักรวาลสว่างนักดาราศาสตร์เรียกช่วงนี้ว่ายุคมืดของจักรวาลซึ่งกินเวลายาวนานหลายร้อยล้านปีเลยทีเดียวยุคมืดของจักรวาลเป็นช่วงเวลาที่ไม่เพียงขาดแสงสว่างเท่านั้นแต่ยังไร้ข้อมูลอีกด้วยเรามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ายุคมืดของจักรวาลเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นกลางอันเป็นลักษณะเด่นของยุคนี้ตามทฤษฎีบิ๊กแบงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดดาวฤกษ์รุ่นแรกถือกำเนิดในจักรวาลประมาณ 200-400 ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงซึ่งทำให้จักรวาลสว่างขึ้นอีกครั้งและยุติยุคมืดของจักรวาลในช่วงเวลาของจักรวาลยุคต้นนั้นองค์ประกอบของจักรวาลคือไฮโดรเจนและฮีเลียมโดยมีลิเธียมในปริมาณเล็กน้อยทั้งหมดนี้อยู่ในรูปของก๊าซที่คลักคลุ้งไปทั่วอวกาศเมื่อเวลาผ่านไปแรงโน้มถ่วงได้ดึงเมฆก๊าซเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเมฆขนาดมหึมาของก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมดึกดำบรรพ์ที่เกาะกลุ่มกันบริเวณที่มีความหนาแน่นมากเกินไปก็ได้เริ่มยุบตัวลงอันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจนก่อเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกของจักรวาลขึ้นดาวรุ่นแรกเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างจากดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์รุ่นหลังอื่นๆเนื่องจากพวกมันถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบดั้งเดิมของจักรวาลยุคแรกเพียงไม่กี่ชนิดได้แก่ไฮโดรเจนฮีเลียมและลิเธียมโดยไฮโดรเจนประมาณ 75% และฮีเลียม 25% เป็นองค์ประกอบหลักดวงดาวมีความร้อนมากจนเป็นสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่มีมวลระหว่าง 60-300 เท่าของดวงอาทิตย์และมีอายุสั้นโดยทั่วไปคือประมาณ2ล้านปีพวกมันมีการเผาไหม้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่ใจกลางดาวซึ่งนิวเคลียสของไฮโดรเจนที่อยู่รวมกันจะถูกล้อมรวมกันกลายเป็นฮีเลียมแล้วฮีเลียมก็กลายเป็นคาร์บอนและอื่นๆสร้างเป็นธาตุที่หนักกว่าในแกนกลางของดาวฤกษ์รุ่นแรกเหล่านี้ในที่สุดดวงดาวก็ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาดวงดาวเหล่านี้สร้างเมล็ดดาวรุ่นต่อๆไปดาวฤกษ์ที่ถูกเพาะเมล็ดรุ่นต่อไปจะผลิตองค์ประกอบอื่นๆที่หนักกว่าออกมาไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนคาร์บอนแมกนีเซียมเหล็กและเกือบทุกองค์ประกอบในตารางธาตุและในที่สุดก็ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสสารและดวงดาวต่างๆก็ถูกดึงเข้าสู่พื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากเหล่านี้ก็ส่งผลให้เกิดกาแล็กซีแรกจากนั้นกาแล็กซีเหล่านี้ก็รวมเข้ากับกาแล็กซีอื่นเพื่อสร้างกาแล็กซีขนาดใหญ่ขึ้นและกระบวนการสร้างกาแล็กซีทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาของยุคมืดของจักรวาลจักรวาลมืดและเย็นเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบของก๊าซดึกดำบรรพ์2ชนิดเท่านั้นก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งไฮโดรเจนจะมีอยู่ประมาณ 75% และฮีเลียมอยู่ที่ 25%
ยุครีโอไนเซชันเป็นช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจักรวาลที่เกิดขึ้นจากการมาถึงของดาวฤกษ์ดวงแรกและกาแล็กซีเมื่อดาวฤกษ์รุ่นแรกหรือรุ่นดึกดำบรรพ์ก่อตัวขึ้นพวกมันก็ปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตพลังงานสูงเข้าไปในพื้นที่มืดของจักรวาลการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตอันทรงพลังของดาวฤกษ์ทำให้ก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่รอบๆ ร้อนขึ้นส่งผลให้อิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนหลุดออกไปทำให้ไฮโดรเจนที่เป็นกลางแตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอนอิสระอีกครั้งไฮโดรเจนที่แตกตัวเป็นไอออนนี้ไม่ดูดซับแสงอีกต่อไปทำให้แสงอัลตราไวโอเลตสามารถเดินทางผ่านอวกาศได้อย่างอิสระจากนั้นจักรวาลแห่งความมืดก็สว่างขึ้นอีกครั้งและในที่สุดก็เต็มไปด้วยแสงอัลตราไวโอเลตที่ปล่อยออกมาจากดวงดาวและกาแล็กซีเป็นการเริ่มต้นของยุคเรียลไนเซชันและเป็นการสิ้นสุดของยุคมืดของจักรวาลด้วยยุคเรียลไนเซชันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลเริ่มจะมีแสงสว่างเรืองรองขึ้นมานั้นเป็นช่วงเวลาที่นักดาราศาสตร์มีความเข้าใจน้อยมากและนับเป็นการเปลี่ยนจากจักรวาลที่เรียบง่ายเป็นเนื้อเดียวกันไปสู่จักรวาลที่เต็มไปด้วยโครงสร้างตามทฤษฎีบิ๊กแบงดาวฤกษ์ดวงแรกในจักรวาลก่อตัวขึ้นหลังจากบิ๊กแบงไม่กี่ร้อยล้านปีน่าเสียดายที่นักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้เนื่องจากพวกมันเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงจักรวาลวิทยาที่เราเรียกว่ายุคมืดของจักรวาลในช่วงเวลานี้เมฆของก๊าซซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจนได้เติมเต็มจักรวาลซึ่งบดบังรังสีอินฟราเรดของ CMB อย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าแสงจากยุคนี้สามารถตรวจจับได้ว่าเป็นสัญญาณวิทยุจางๆด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุเช่นกล้องโทรทัศน์วิทยุ MWA ขึ้นทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับกล้องโทรทัศน์วิทยุนี้กำลังพยายามค้นหาสัญญาณจากดาวดวงแรกของจักรวาลดาวดวงแรกเหล่านี้ก่อตัวขึ้นหลังยุคมืดของจักรวาลเพื่อค้นหาแสงแรกของพวกมันนักวิจัยกำลังมองหาสัญญาณจากไฮโดรเจนที่เป็นกลางซึ่งเป็นก๊าซที่ครอบงำจักรวาลในยุคมืดนักวิจัยในภารกิจนี้บอกว่าสำหรับยุคมืดนี้แน่นอนว่าไม่มีสัญญาณจากแสงที่เราสามารถศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไม่มีแสงที่มองเห็นได้แต่มีสัญญาณเฉพาะที่เราสามารถมองหาได้มันมาจากไฮโดรเจนที่เป็นกลางทั้งหมดเราไม่เคยวัดสัญญาณนี้แต่เรารู้ว่ามีอยู่และตรวจจับได้ยากเพราะในช่วง 13,000 ล้านปีนับตั้งแต่สัญญาณดังกล่าวถูกเล็ดลอดออกไปนั้นจักรวาลของเราก็กลายเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านและเต็มไปด้วยกิจกรรมอื่นๆจากดวงดาวและกาแล็กซีและแม้แต่เทคโนโลยีของเราที่กลบสัญญาณจากไฮโดรเจนที่เป็นกลางนี้ตามที่ระบุในวารสาร The Astrophysical Journal เมื่อปี 2019ทีมงานประสบความสำเร็จในการกรองสัญญาณรบกวนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากถึง10เท่าเมื่อเทียบกับค่าปกติด้วยข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากมายขณะนี้ทีมงานกำลังค้นหาข้อมูลทั้งหมดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้สัญญาณวิทยุที่มีต้นกำเนิดมาจากยุคมืดหากพวกเขาประสบความสำเร็จนักดาราศาสตร์ก็จะมีหน้าต่างเข้าสู่ช่วงแรกสุดของจักรวาลนี่จะช่วยให้นักดาราศาสตร์และนักจักรวาลวิทยาสามารถทดสอบทฤษฎีของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในวิวัฒนาการของจักรวาลของเราได้สสารมืดเป็นองค์ประกอบในอวกาศชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเพียงสมมติฐานทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยามันเป็นสสารซึ่งไม่สามารถส่องแสงหรือสะท้อนแสงได้เพียงพอที่ระบบตรวจจับการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะสามารถตรวจจับได้โดยตรงแต่การมีอยู่ของมันศึกษาได้จากการสำรวจทางอินฟราเรดจากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงรวมที่มีต่อวัตถุท้องฟ้าที่เรามองเห็นจากการสังเกตการโครงสร้างขนาดใหญ่ในอวกาศที่ใหญ่กว่าดาราจักรในปัจจุบันตลอดจนถึงทฤษฎีบิ๊กแบงนับได้ว่าสสารมืดเป็นส่วนประกอบของมวลจำนวนมากในเอกภพซึ่งในการสังเกตการของเรา
ปรากฏการณ์ที่ตรวจพบอันเกี่ยวข้องกับสสารมืดก็อย่างเช่นความเร็วในการหมุนตัวของดาราจักรความเร็วในการโคจรของดาราจักรในกระจุกดาราจักรรวมถึงการกระจายอุณหภูมิของแก๊สร้อนในดาราจักรและในคลัสเตอร์ของดาราจักรสสารมืดยังมีบทบาทอย่างมากในการก่อตัวและการพัฒนาการของดาราจักรผลการศึกษาด้านต่างๆล้วนบ่งชี้ว่าในกระจุกดาราจักรและเอกภพโดยรวมยังคงมีสสารชนิดอื่นอีกนอกเหนือจากสิ่งที่ตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกสสารโดยรวมเหล่านั้นว่าสสารมืดมีมวลมากกว่าที่มองเห็นจากการประมาณค่าพบว่าการแผ่รังสีรวมทั้งหมดในจักรวาลพบว่า 4% เป็นของวัตถุที่สามารถมองเห็นได้ 22% มาจากสสารมืด 74% มาจากพลังงานมืดแต่เป็นการยากมากที่จะทดสอบได้ว่าสสารมืดมันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ในการศึกษาด้านอนุภาคทางฟิสิกส์เนื่องจากมีมวลบางส่วนของระบบที่ศึกษาหายไปสสารมืดจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาอย่างยิ่งกระจุกกาแล็กซีเป็นโครงสร้างที่มีแรงโน้มถ่วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลทั้งยังมีมวลมหาศาลสุดๆอีกด้วยเพราะนอกจากจะประกอบไปด้วยดวงดาวและก๊าซของหลายร้อยกาแล็กซีที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างสสารมืดทั้งภายในและรอบๆกระจุกกาแล็กซีอีกต่างหากเมื่อวันที่11กันยายนปี2563ที่ผ่านมามาซิโมเมเนเคตติและคณะจากสถาบันฟิสิกส์ดาราศาสตร์แห่งชาติอิตาลีและคาลเทคได้นำเสนอวิธีใหม่ที่จะช่วยให้สังเกตเห็นสสารมืดได้ในงานวิจัยที่เผยแพร่ใน Science และด้วยวิธีการนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้ตั้งสมมติฐานคาดหวังไว้อย่างสิ้นเชิงนอกจากสสารมืดจะมองไม่เห็นสสารมืดก็ยังไม่แผ่พลังงานเพียงพอที่จะตรวจจับได้โดยตรงด้วยแต่เรากลับตรวจพบอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของมันต่อสสารปกติในกาแล็กซีนั่นหมายความว่าวัตถุท้องฟ้าทั้งหลายจะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาหรือตำแหน่งที่ตั้งอย่างที่มันเป็นอยู่เลยหากปราศจากอิทธิพลจากสสารมืดนี้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายเพื่อทำความเข้าใจการคงอยู่และวิวัฒนาการของเอกภพเท่านั้นเพื่อยืนยันทฤษฎีดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ต้องหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมาพิสูจน์ยืนยันการมีอยู่ของมันตลอดจนทำความเข้าใจในตัวมันด้วยซึ่งที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์มักใช้วิธีสำรวจและสังเกตปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสสารมืดและใช้การสำรวจทางอินฟราเรดศึกษาผลกระทบของแรงโน้มถ่วงรวมที่มีต่อวัตถุท้องฟ้าที่เรามองเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้ชี้ว่ามีบางสิ่งที่มีอิทธิพลส่งผลต่อสสารที่มองเห็นจริงซึ่งสรุปได้ว่ามันน่าจะมีอยู่จริงนักทฤษฎีต่างรู้มานานแล้วว่าสสารมืดไม่ใช่วัตถุที่มีลักษณะราบลื่นเป็นเนื้อเดียวแต่เป็นดังเช่นแป้งขนมปังที่อบไม่สุกหรือทำลวกๆมากกว่าสสารมืดจะมีสิ่งที่เรียกว่ารัศมีหรือฮาโลอยู่ซึ่งส่วนนี้เองที่ล้อมรอบกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีเอาไว้ด้วยรัศมีที่ว่านี้ยังมีสิ่งที่คล้ายก้อนหรือตุ่มไตตะปุ่มตะปำที่นักดาราศาสตร์เรียกมันว่าซับฮาโลอยู่ด้วยและเช่นเดียวกันกับแป้งที่นวดแล้วทั้งฮาโลหรือซับฮาโลนี้จะไม่ได้คงสภาพอยู่นิ่งๆเมเนคเฮติอธิบายว่าเจ้าซับฮาโลนี้จะเคลื่อนที่หมุนวนไปตามวงโคจรรอบศูนย์กลางกระจุกกาแล็กซีทั้งยังโต้ตอบกับฮาโลขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในด้วยและบางครั้งก็ชนกันและรวมเข้ากับซับฮาโลอื่นๆในกระจุกกาแล็กซีซึ่งเต็มไปด้วยกาแล็กซีหลายร้อยแห่งนั้นน่าจะมีซับฮาโลอยู่เป็นจำนวนมากและจากการประเมินด้วยแบบจำลองก็ได้ให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนที่ทีมวิจัยคาดหวังซับฮาโลบางอันอาจมีดวงดาวอยู่และอาจจะมองเห็นได้เลือนรางประหนึ่งกาแล็กซีแคระส่วนที่เหลือน่าจะมืดไปหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะกรณีใดๆก็สังเกตได้ยากทั้งสิ้นเพื่อให้สังเกตซับฮาโลได้ง่ายขึ้นทีมวิจัยของเมเนคเฮติจึงได้หาวิธีการซึ่งเกี่ยวพันกับลักษณะของกระจุกกาแล็กซีด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ากระจุกกาแล็กซีเป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่มากมันจึงทำหน้าที่เป็นแว่นขยายความโน้มถ่วงขนาดใหญ่ดึงแสงจากกาแล็กซีที่อยู่ด้านหลังเข้ามาในลักษณะโค้งหรือเกิดเป็นภาพหลายๆภาพมวลมหาศาลของกระจุกกาแล็กซีอาจสร้างภาพหลายภาพที่แยกจากกันนับ10มุม
ทว่าซับฮาโลที่อยู่ในตำแหน่งเหมาะสมในกระจุกกาแล็กซีอาจสร้างภาพได้มากกว่านั้นด้วยมุมมองที่แยกจากกันเพียงไม่กี่มุมทีมวิจัยใช้ภาพและข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของหอสังเกตการทางใต้ของยุโรปในชิลีเพื่อตรวจดูกระจุกกาแล็กซีหลายแห่งและนับจำนวนเลนส์ขนาดเล็กที่มีเพียงซับฮาโลสร้างได้และผลลัพธ์ที่ได้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับทีมเป็นอย่างมากนักวิจัยคาดว่าจะพบซับฮาโลจำนวนไม่มากนักแต่ที่สังเกตเห็นได้กลับมีจำนวนมากแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและการจะอธิบายความแตกต่างนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายปริยามวาดานาธารจันทร์จากมหาวิทยาลัยเยลหนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าสำหรับเธอแล้วการพบช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำของการคาดการและการสังเกตการซึ่งเป็นปัจจัยเพียงประการเดียวจาก10เรื่องที่ควรจะเหมือนกันในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแล้วนับเป็นเรื่องบังเอิญที่ปัญหาสสารมืดที่เมเนกเฮติและคณะค้นพบนั้นตรงกันข้ามกับปัญหาเก่าในทศวรรษก่อนพอดิบพอดีนั่นก็คือปัญหาดาวบริวารที่หายไปก่อนหน้านี้แบบจำลองเอกภพได้จำลองเฉพาะพฤติกรรมของสสารมืดเนื่องจากเป็นสิ่งที่ครอบคลุมความโน้มถ่วงของเอกภพอย่างโดดเด่นทว่าแบบจำลองเหล่านั้นคาดการว่ากาแล็กซีอย่างทางช้างเผือกควรมีดาวบริวารมากกว่านี้แม้กล้องโทรทัศน์จะได้รับการพัฒนาและนักดาราศาสตร์ค้นพบกาแล็กซีแคระอันเจือจางเพิ่มเติมอีกหลายแห่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะกลบความแตกต่างของจำนวนได้จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์เริ่มนำเรื่องปกติสามัญอื่นๆอาทิผลพวงที่รุนแรงจากการระเบิดซูเปอร์โนวาแรงเหวี่ยงของหลุมดำเข้ามาคำนวณในแบบจำลองนี้ด้วยจึงได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันในที่สุดตรงกันข้ามกับดาวบริวารที่หายไปกลายเป็นว่าซับฮาโลที่นับได้ในตอนนี้ดันมากกว่าจำนวนที่คาดเดาเอาไว้นอกจากนี้ทั้งสองเรื่องนี้เป็นปัญหาในระดับหรือสเกลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างในกรณีหลังนี้เราพูดถึงกระจุกกาแล็กซีแทนที่จะเป็นกาแล็กซีและพูดถึงซับฮาโลอันใหญ่แทนที่จะหมายถึงซับฮาโลขนาดย่อมการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้เห็นว่าแม้จะเป็นการค้นพบที่ทำให้เกิดปัญหาใหม่แต่มันก็อาจจะช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสสารมืดเพิ่มเติมได้ซึ่งหัวหน้าคณะวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่ายังมีปัจจัยอีกมากที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีภายในกระจุกกาแล็กซีซึ่งมีบริบทของสสารมืดอื่นๆที่ยังสำรวจไปไม่ถึงเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารธรรมดาและสสารมืดสำหรับตอนนี้แม้จะยังไม่นับรวมการสำรวจสสารมืดนักวิทยาศาสตร์ก็มีงานศึกษาวิเคราะห์กระจุกกาแล็กซีอีกมากที่ต้องทำและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโครงการทั้งหลายที่กำลังพัฒนาอยู่อาทิกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดในภารกิจยูคลิดขององค์การอวกาศยุโรปหอสังเกตการเวลาซิรูบินที่มีภารกิจหลักคือการสำรวจทางดาราศาสตร์และกล้องโทรทัศน์อวกาศโรมันแนนซี่เกรซซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศอินฟราเรดตัวใหม่ของนาซาน่าจะมอบโอกาสครั้งใหญ่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบโครงสร้างสสารมืดของกระจุกกาแล็กซีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนักปราชญ์ในสมัยโบราณเชื่อว่าสสารที่มีในธรรมชาติล้วนประกอบด้วยดินน้ำลมและไฟแต่ในปัจจุบันกลับพบว่าสสารทุกรูปแบบที่เรารู้จักประกอบด้วยธาตุธรรมชาติ92ชนิดและมีในปริมาณเพียง 5% ของทั้งหมดที่เอกภพมีนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเป็นเพียงส่วนปลายบนของก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลเท่านั้นเพราะอีกประมาณ 23% เป็นสสารมืดที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรและ 72% ที่เหลือเป็นพลังงานมืดที่ทำหน้าที่ผลักดันเอกภพให้ขยายตัวด้วยความเร็วที่มากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาการใช้คำว่ามืดในที่นี้จึงเป็นคำที่เหมาะสมเพราะนักฟิสิกส์เองก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและเป็นอะไรกันแน่แต่เราก็รู้ว่าถ้าเรารู้ธรรมชาติที่แท้จริงของสสารมืดเมื่อใดเราก็จะรู้ว่าอะไรที่ทำให้กาแล็กซีต่างๆอยู่กันเป็นกระจุกไ
และถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของพลังงานมืดเราก็จะรู้ว่าเอกภพจะถึงจุดจบในลักษณะใดสสารมืดคือปริศนาแห่งเอกภพที่นักฟิสิกส์หัวกะทิระดับโลกก็ยังคงไม่มีคำตอบว่ามันประกอบขึ้นจากอนุภาคอะไรและมีคุณสมบัติอะไรบ้างย้อนอดีตไปเมื่อ20ปีก่อนวงการดาราศาสตร์ได้ตกตะลึงกับข่าวการเห็นอิทธิพลของพลังงานมืดโดยคณะนักดาราศาสตร์และนักดาราฟิสิกส์2คณะซึ่งได้ศึกษาการระเบิดของซุปเปอร์โนวาชนิด 1A ที่อยู่ไกลโพ้นเพื่อวิเคราะห์ธรรมชาติของการขยายตัวของเอกภพนับตั้งแต่ที่เกิดบิ๊กแบงคือเมื่อ 13,700 ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันความคาดหวังของนักดาราศาสตร์ทุกคนคือจะได้เห็นความเร็วในการขยายตัวช้าลงช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะกาแล็กซี่1จะถูกดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงจากกาแล็กซี่อื่นๆทั้งหมดในเอกภพแต่กลับได้เห็นความเร็วในการขยายตัวของเอกภพเพิ่มขึ้นตลอดเวลานั่นคือเอกภพกำลังขยายตัวด้วยความเร่งเสมือนว่าถูกแรงลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนทั้งผลักทั้งดันกาแล็กซี่ต่างๆให้มันมีความเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมิเชลเทอร์เนอร์จึงได้ตั้งชื่อพลังงานปริศนานั้นว่าพลังงานมืดเมื่อไม่มีใครรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของพลังงานมืดปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่ฮอตมากที่สุดในวงการดาราศาสตร์ปัจจุบันที่นักเอกภพวิทยาและนักดาราฟิสิกส์ทุกคนสนใจนักดาราฟิสิกส์บางคนคิดว่าพลังงานมืดเป็นแรงชนิดใหม่ที่มีอยู่ทั่วไปในอวกาศเหมือนอากาศที่มีอยู่ในบอลลูนหรืออาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาคือไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าพลังงานมืดไม่มีในธรรมชาตินั่นก็แสดงว่านักฟิสิกส์ยังไม่เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์อย่างถ่องแท้หรือพลังงานมืดอาจเป็นสมบัติหนึ่งของสุญญากาศที่สามารถทำให้อวกาศขยายตัวได้ตามแนวความคิดเรื่องค่าคงตัวของเอกภพที่ไอน์สไตน์ได้เคยนำมาใช้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปตั้งแต่ปี1917โดยไอน์สไตน์คิดว่าค่าคงตัวของเอกภพที่มีในสุญญากาศมีอิทธิพลต่อต้านแรงโน้มถ่วงในการหาคำตอบสำหรับปัญหานี้ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องหาคำตอบให้ได้เป็นประการแรกคือขณะที่เอกภพกำลังขยายตัวนี้ความหนาแน่นของพลังงานมืดเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรและถ้าพลังงานมืดคือค่าคงตัวของเอกภพความหนาแน่นของพลังงานมืดก็ย่อมไม่เปลี่ยนคือต้องมีค่าคงตัวตามชื่อแต่ถ้าพลังงานมืดเป็นอะไรบางอย่างที่แอบแฝงเต็มในเอกภพดังนั้นเมื่อเอกภพขยายตัวค่าความหนาแน่นของพลังงานมืดย่อมมีค่าลดลงตามกาลเวลาในการตัดสินคำตอบที่เป็นไปได้เหล่านี้นักดาราศาสตร์ได้สนใจวิธีวัด2วิธีดังนี้วิธีแรกเป็นการวิเคราะห์ประวัติการขยายตัวของเอกภพโดยการศึกษาซุปเปอร์โนวาชนิด 1A ซึ่งระเบิดตัวเองและปลดปล่อยแสงออกมาเพราะซุปเปอร์โนวาชนิด 1A ทุกดวงจะปล่อยแสงออกมาในปริมาณเท่ากันเวลาจะจบชีวิตดังนั้นนักดาราศาสตร์จะสามารถระบุได้ว่าซุปเปอร์โนวานั้นอยู่ห่างจากโลกเพียงใดโดยการวัดความสว่างของแสงที่เห็นแต่ในขณะเดียวกันเอกภพก็กำลังขยายตัวด้วยซึ่งมีผลทำให้ซุปเปอร์โนวาเคลื่อนที่หนีจากโลกดังนั้นแสงจากซุปเปอร์โนวาเมื่อเดินทางถึงโลกจะมีความยาวคลื่นมากขึ้นปริมาณความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปจะบอกให้รู้ว่าซุปเปอร์โนวาดวงนั้นมีความเร็วเพียงใดส่วนการวัดระยะทางที่ซุปเปอร์โนวาอยู่ห่างจากโลกก็สามารถกระทำได้โดยการวัดความเข้มแสงที่จะลดลงตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จากข้อมูลความเร็วและเวลานักดาราศาสตร์ก็สามารถระบุได้ว่าเอกภพกำลังขยายตัวอย่างไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิธีวัดที่2คือศึกษาผลกระทบที่พลังงานมืดกระทำต่อกระจุกกาแล็กซีซึ่งอยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกันเป็นกลุ่มโดยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงทำให้กาแล็กซี่เคลื่อนที่เข้าหากันแต่พลังงานมืดมีอิทธิพลตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงดังนั้นมันจะผลักกาแล็กซี่ออกจากกันทำให้ความพยายามในการเกาะกลุ่มเป็นกระจุกของกาแล็กซี่เชื่องช้าลงด้วยเหตุนี้ถ้านักดาราศาสตร์ศึกษากระจุกกาแล็กซี่ที่มีสมาชิกต่างๆกันข้อมูลที่ได้จะแสดงให้เห็นธรรมชาติของพลังงานมืดได้ข้อมูลที่ได้จบจนปัจจุบันยังไม่มีคำตอบสุดท้ายนั่นก็คือนักฟิสิกส์ยังไม่มั่นใจว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นั้นจะต้องมีการปรับปรุงหรือไม่แล้วแรงชนิดที่ห้ามมีในธรรมชาติหรือไม่โดยทุกคนมีความเห็นพ้องกันว่า
กว่าจะตัดสินฟันธงได้อาจจะต้องใช้เวลาอีก10ปีเมื่อเร็วๆนี้มีงานวิจัยทางฟิสิกส์ใหม่2ชิ้นปรากฏในวารสารวิชาการ Journal Monthly Notices ของราชสมาคมดาราศาสตร์ในประเทศอังกฤษโดยทีมวิจัยนานาชาติจากอังกฤษออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์ซึ่งนำโดยปาสคาลเอลาฮีจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาในต่างดาวหรือที่เรามักเรียกกันว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นอาจดำรงอยู่ได้ในจักรวาลคู่ขนานภายใต้ทฤษฎีพหุจักรวาลหรือมัลติเวิร์สนั่นเองแนวความคิดเรื่องพหุจักรวาลนั้นมีมานานแล้วนะคะตามทฤษฎีดังกล่าวระบุว่าจักรวาลนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีจักรวาลอีกเป็นจำนวนมากหรืออาจจะเป็นอสงไขยซึ่งหมายความว่ามากจนนับไม่ถ้วนนั่นเองดำรงอยู่ควบคู่กันไปอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าหากจักรวาลที่ดำรงอยู่เป็นคู่ขนานกับจักรวาลของเราในเวลานี้มีอยู่จริงจักรวาลเหล่านั้นก็จำเป็นต้องดำเนินไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดและจำกัดสูงสุดเพื่อให้จักรวาลเหล่านั้นสามารถก่อกำเนิดดาวฤกษ์แกแล็กซีและดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตเหมือนอย่างเช่นที่เราได้เห็นกันอยู่ในจักรวาลของเรานี้ได้ทีมวิจัยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ขนาดมหึมาในการสร้างจักรวาลใหม่ขึ้นโดยใช้เงื่อนไขตั้งต้นแตกต่างกันหลายอย่างและพบว่าเงื่อนไขของการมีชีวิตนั้นไม่ได้จำกัดแคบอย่างที่เคยคิดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแรงกระทำของพลังงานลึกลับที่ถูกเรียกว่า Dark Energy หรือพลังงานมืดพลังงานมืดเป็นแรงลึกลับมองไม่เห็นซึ่งคิดกันว่ามีอยู่จริงในส่วนที่เป็นที่ว่างในจักรวาลของเราสามารถคำนึงในแง่รูปธรรมได้เมื่อเทียบเคียงกับแรงโน้มถ่วงโดยที่แรงโน้มถ่วงดึงดูดสรรพสิ่งเข้าหากันพลังงานมืดกลับเป็นแรงที่กระทำให้เกิดลักษณะตรงกันข้ามคือผลักสิ่งต่างๆให้ออกห่างจากกันและมีอนุภาพที่เหนือกว่าแรงโน้มถ่วงมากเพราะทุกวันนี้จักรวาลของเรากำลังขยายตัวออกไปอยู่ตลอดเวลาด้วยพลังของพลังงานมืดดังกล่าวนอกเหนือจากนั้นการขยายตัวของจักรวาลยังเกิดขึ้นในระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายิ่งช่องว่างในห้วงอวกาศเพิ่มมากขึ้นเท่าใดพลังงานมืดก็จะยิ่งเติมเต็มได้มากขึ้นเท่านั้นพลังงานมืดไม่ใช่สสารมืดซึ่งเป็นรูปแบบของสสารที่มองไม่เห็นแต่เชื่อกันว่ามีอยู่มากมายเช่นเดียวกันและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นในห้วงอวกาศพลังงานมืดหากอยู่ในพิสัยที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของดาราจักรและก่อให้เกิดจุดซึ่งเหมาะสมต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตหากมีน้อยเกินไปจะทำให้กาแล็กซี่ยุบตัวสู่ศูนย์กลางหากมีมากเกินไปทุกอย่างในจักรวาลจะขยายเร็วเกินไปจนไม่เอื้อต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตพิสัยที่ถูกต้องของพลังงานมืดที่เหมาะสมนี่เองที่ทีมวิจัยต้องการค้นหาหรืออย่างน้อยที่สุดก็จำกัดวงลงให้ได้ใกล้เคียงที่สุดทีมวิจัยพบว่าปริมาณของพลังงานมืดที่ถูกต้องไม่ได้จำกัดแคบอย่างที่คิดโดยพบว่าแม้จะมีพลังงานมืดมากกว่าปริมาณของพลังงานมืดที่มีอยู่ในจักรวาลของเราในเวลานี้ถึง300เท่าสิ่งมีชีวิตก็สามารถหาช่องทางกำเนิดและวิวัฒนาการได้นั่นหมายความว่าหากพหุจักรวาลตามทฤษฎีมัลติเวิร์สมีอยู่จริงได้ก็มีโอกาสมากมายหลายเท่าอย่างยิ่งที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดและวิวัฒนาการขึ้นในจักรวาลคู่ขนานเหล่านั้นนั่นเองถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว